นี้เรามาดูเครื่องมือนะครับชิ้นที่3นะครับใน7เครื่องมือทำการที่จะทำให้เรารู้จักชุมชนนะครับเครื่องมือที่3เนี่ยก็คือนะครับเครื่องมือที่นะครับมีชื่อว่าโครงสร้างองค์กรชุมชนนะครับหรือเรียกว่า community organization นะครับหรือ community social network นะครับในการที่เราจะเข้าใจโครงสร้างนะครับของระบบความสัมพันธ์ของชุมชนเนี่ยก็จะเน้นการที่เราไปศึกษาผังเครือญาติมาแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะเอาแนวทางตรงนี้มาเขียนในลักษณะของให้เห็นทับซ้อนเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ตัวของโครงสร้างชุมชนเนี่ยว่ามีโครงสร้างอะไรอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นตัวโครงสร้างชุมชนเนี่ยก็จะเน้นการที่เราจะเข้าไปทำความรู้จักชุมชนมากขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยตัวโครงสร้างนี่ก็อาจจะเกิดเรื่องของลักษณะของโครงสร้างที่มันเป็นทั้งเชิงที่เป็นแบบเป็นทางการเป็นจากกันผู้ใหญ่บ้านเป็นอบต.เป็นกลุ่มของคนที่ทำงานร่วมกันหรืออาจจะแบบไม่เป็นทางการกลุ่มรวมตัวกันเล่นฟุตบอลการรวมตัวกันเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะนะครับสนทนากันนะผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นมันมีความสัมพันธ์นะครับในหลายๆรูปแบบทั้งความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางสังคมหรือการเอาแรงกันไปลงมือกันในการที่ไปทำงานหรือไปอยู่ในวัดด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับในการที่จะทำกิจกรรมประกอบทางศาสนาเราก็จะเอามาแล้วก็มาเขียนนะครับแต่ให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวของโครงสร้างของชุมชนนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เป็นนะครับที่เป็นผังเครือญาติเนี่ยมาทำต่อเพราะเรามีผังเครือญาติเนี่ยแล้วอาจจะทำให้พร้อมกันได้นะครับในการทำนะครับที่เรียกว่าผังเครือข่ายของสังคมเนี่ยโดยการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปสังเกตนะครับปฏิสัมพันธ์ต่างๆของทางสังคมเนี่ยว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอาชีพนะอะไรอยู่มีกลุ่มคนที่ทำไม้แกะสลักมีกลุ่มคนที่ทำเกษตรมีกลุ่มคนที่รวมตัวกันในเรื่องของการเป็นสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์หรือมีกลุ่มนายทุนเงินกู้มีกลุ่มขายตรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับเราใครเป็นลักษณะยังไงใครเป็นประธานกลุ่มใครที่เข้าถึงชุมชนได้บ้างใครที่เข้าไม่ถึงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับในการที่จะ เห็นความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะมีการรวมกลุ่มกันนะครับบางที่อาจจะเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนในวัยต่างๆกลุ่มเด็กกลุ่มวัยแรงงานกลุ่มผู้ใหญ่นะครับหรือกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มคนที่เพศที่3นะครับที่ไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆนะครับกลุ่มที่มีลักษณะของความเป็นชาติพันธุ์นะครับกลุ่มคนไทยกลุ่มคนลาวนะครับกลุ่มคนกัมพูชากลุ่มมุสลิมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือลักษณะของร่วมในการทางศาสนาเช่นไปบางที่เนี่ยก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธนะครับอยู่ด้วยกันนะครับมีทั้งฮินดูมีพราหมณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่กันในองค์กรอย่างในพิษณุโลกเนี่ยก็จะมีหลายที่หลายพื้นที่นะครับที่มีหลากหลายของศาสนานะแต่ว่าโอเคศาสนาพุทธนี่ก็เป็นศาสนาที่เรียกว่าครอบคลุมมากแต่เราก็ยังมีอิสลามปนอยู่แล้วก็ยังมีฮินดูปนอยู่นะครับในลักษณะของโครงสร้างที่เป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับกลุ่มนี้นะครับที่สนับสนุนนะครับในทางพรรคนี้หรือในการก่อตั้งรวมตัวกันที่ไปเป็นความสัมพันธ์ทางฐานเสียงหัวคะแนนนะครับของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีสภากาแฟต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นนักการเมืองก็จะเข้ามาตามฐานเสียงนะครับของเขาที่เป็นผลประโยชน์ในการที่จะรวมตัวกันต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็มีการทำนะครับแผนผังนะครับโดยเริ่มจากคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับในชุมชนนะครับโดยการที่เราอาจจะเริ่มจากการเขียนแบบไม่เป็นทางการในลักษณะของแทนสัญลักษณ์ในลักษณะของบุคคลนะครับที่มีความสำคัญความสัมพันธ์กันนะครับในตัวนะครับ
ู้นำชุมชนเหล่านี้กับคนที่อยู่ในชุมชนนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันสัญลักษณ์ก็คล้ายกันเลยนะฮะใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกับที่เราเขียนผังเครือญาตินะครับผู้ชายผู้หญิงนะครับมีลักษณะของความสัมพันธ์กันที่ดีความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันความสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มเดียวกันใช้เส้นประล้อมรอบอย่างเงี้ยนะครับในการที่จะแสดงให้เห็นนะครับตัวอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อมีผู้ใหญ่แดงนะครับผู้ใหญ่แดงก็จะมีลูกชายนะครับชื่อนายจันงามเนี่ยก็ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับเกษตรพอเพียงหรือว่าในดินเองเนี่ยก็ไปเป็นกรรมการกองทุนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีนะครับผังนะครับของความสัมพันธ์ของชุมชนนะครับมีใครบ้างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็จะทำให้เห็นนะครับความสัมพันธ์ว่าในความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับอย่างกลุ่มเดียวกันนะครับมีผู้หญิงรวมตัวกันหมดเลยนะนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้นำอย่างไม่เป็นทางการแบบไม่เป็นทางการอย่างนี้ก็คือรวมตัวกันเนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้ชายไปรวมตัวกันหรือจะเป็นกลุ่มผู้นำทางศาสนาอย่างเงี้ยนะครับในการที่จะทำให้เห็นนะครับความสัมพันธ์เพราะนั้นผังตัวความสัมพันธ์ของชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เห็นมิติความสัมพันธ์ของชุมชนความสัมพันธ์ในเชิงทางอำนาจว่าก็ทำให้รู้ว่ากลุ่มไหนเนี่ยมีบทบาทกลุ่มไหนมีลักษณะของผู้นำของชุมชนที่เราจะเข้าไปนะครับติดต่อประสานงานได้นะครับกลุ่มเหล่านี้จะมีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นมิตรกันมีความขัดแย้งกันหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะเข้าทางกลุ่มไหนมันจะเกิดความขัดแย้งกันไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเห็นศักยภาพนะครับเครือข่ายที่เราเห็นทุนทางสังคมที่เราเข้าใจชุมชนมากกว่าที่เราจะแบบไม่เข้าใจรู้จักชุมชนเลยในการที่เราจะเข้าไปขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเพราะนั้นประเด็นสำคัญของสิ่งเหล่านี้ก็คือเราจะทำให้เราเนี่ยเห็นความสัมพันธ์นะครับของโครงสร้างนะครับบางทีสิ่งที่เราเห็นรายชื่อในทางการที่อยู่ในองค์กรในกระดาษเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่ทำให้เราเข้าใจผิดได้นะครับหรือว่าบทบาทหน้าที่อำนาจเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของโครงสร้างนะครับงั้นโครงสร้างของชุมชนก็คือศักยภาพของชุมชนเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดจากความเข้าใจนะครับความสัมพันธ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างองค์กรของชุมชนนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนะครับผังนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจเนี่ยบริบทเนี่ยของชุมชนเนี่ยนะครับได้มากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าเราควรจะเข้าไปในชุมชนเหล่านี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิดีโอนะครับตัวเรื่องของโครงสร้างชุมชนกันนะครับในชุมชนหนึ่งนั้นประกอบด้วยระบบความสัมพันธ์ที่ซ้อนทับกันอยู่หลายชุดอาทิกลุ่มที่สัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจเช่นกลุ่มนายจ้างลูกจ้างกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มที่สัมพันธ์กันทางสังคมเช่นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนเฒ่าคนแก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทางศาสนากลุ่มนับถือผีหรือกลุ่มที่สัมพันธ์กันทางการเมืองเช่นกลุ่มผู้นำท้องถิ่นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นมีสมาชิกมีบทบาทมีกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันบางประการและมีการจัดการกันเองอยู่ภายในกลุ่มกลุ่มเหล่านี้เราถือได้ว่าเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีระบบความสัมพันธ์กันทางหนึ่งทางใดทั้งยังอาจมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกับกลุ่มอื่นอีกด้วยการถอดผังโครงสร้างองค์กรชุมชนคือการถอดผังระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนออกมาทำให้คนทำงานเข้าใจมิติความสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆได้ง่ายขึ้นมองเห็นทั้งผู้คนและบทบาททั้งองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเวลาเราพูดถึงโครงสร้างองค์กรชุมชนนี่เราไม่ได้หมายถึงแค่แบบกรรมการหมู่บ้านกรรมการกองทุนหรือว่าอะไรแบบนี้นะเราหมายถึงความไม่เป็นทางการที่มีอยู่ในความสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยอย่างเช่นว่าชาวบ้านรวมตัวกันมาทอเสืออย่างเงี้ยถึงแม้มันจะไม่ได้มีการตั้งกลุ่มทอเสือขึ้นมาอย่างเป็นทางการนี่แต่เขามีอาชีพเดียวกันเข้ามาทำงานอยู่ด้วยกันในพื้นที่ร้านบ้านบริเวณเดียวกันเนี่ยนี่ก็ถือเป็นองค์กรชาวบ้านได้แบบนึงทีนี้เราก็รู้ว่าในชุมชนเนี่ย
ถ้าว่าชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรมากเท่าไหร่เนี่ยชุมชนก็ยิ่งมีชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นไม่เวลาไปเห็นชุมชนที่รวมตัวกันเป็นแบบองค์กรไม่เป็นทางการรวมกลุ่มกันทำอาชีพรวมกลุ่มกันแม้แต่งานอดิเรกต่างๆก็แล้วแต่นะเด็กๆจะเล่นจะอะไรกันแบบนี้อันนี้เราต้องถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นการถักทอความสัมพันธ์ให้ผู้คนในชุมชนมีความใกล้ชิดรู้จักคุ้นเคยมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเข้าหาส่วนรวมของความเป็นชุมชนได้มากขึ้นเมื่อเราในฐานะคนทำงานชุมชนนี่ก็ต้องไปส่งเสริมเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็ถือนะครับเราก็ได้เข้าใจไปแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องมือชิ้นที่3นะครับในการที่เราจะเข้าใจนะครับบริบทของชุมชนนะครับในการที่เราเข้าไปทำงานในพื้นที่ชุมชนเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแทนที่เดินดีสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการทำงานอยู่ในชุมชนของเราได้นะครับ